สำหรับวิดีโอนี้คือวิชา EE 2 2วิ EE 202สอนโดย JSS หัวข้อเรื่อง Complex Analysis ในบทที่เป็น Application ของ Residue Theorem แล้วก็มีหัวข้อย่อยคือเป็นการหา Inverse Laplace Transform วิดีโอนี้อัดเมื่อวันที่15มีนาคมปี2020ก็หลังจากที่เราได้เห็นแอปพลิเคชันของ Residue Theorem ใน Integral Improper Integral แล้วหัวข้อสุดท้ายนี้ก็มาดูตัวอย่างที่ค่อนข้างจะ relate กับหัวข้อคณิตศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้านั่นก็คือการหา inversion ของ Laplace Transform ก็ทวนนิดนึงเนาะ Laplace Transform นะก็คือเป็น mapping อย่างหนึ่งเนาะแล้วก็โดยที่การแปลง Laplace Transform ก็คือเป็น Integral ของ ft e to the minus st dt โดยที่ไอ้เจ้าตัว s หรือตัวแปรไอ้ Laplace ตรงนี้ก็เป็น Complex Value เนาะการแปลง Laplace ทุกอย่างก็ก็จะมี Region of Convergence ของมันอยู่ก็คือค่า s จะต้องอยู่บนช่วงไหนนะถึงจะทำให้เจ้าตัวอินทิกรัลเนี้ยมันหาค่าได้นะทีนี้ไอ้เจ้าตัว inverse Laplace transform นะมันก็คือเป็นอินทิกรัลอันนี้ fs นี่ก็เรียกว่าเป็น Laplace transform ของ ft small f ใช่ไหมทีนี้ inverse Laplace transform คือคูณด้วย factor e to the st ds คราวนี้จะเห็นว่า s นี่เป็นอะไรเอ่ยตัวแปร complex เนาะ s เนี่ย taken from aลบ j infinity ไปจนถึง a บวก j infinity นะไอ้เจ้าตัว a ตัวนี้เนี่ยแหละเขาก็เรียกabscissa of absolute convergence ไอ้เจ้าตัว a ตัวนี้จะต้องอะไรเอ่ยอยู่ทางขวามือของโพลทุกตัวในของโพลทุกตัวของไอ้เจ้าตัว fsตัวนี้นะเป็นตัวการันตีไอ้เจ้าตัวเป็น a เนี่ยก็คือเป็นค่าที่ convergence factor หรือ abscissa of absolute convergence เพื่อจะทำให้การันตีไอ้เจ้าตัว contour integral อันนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าintegral นี้เขาก็มีชื่ออย่างหนึ่งเรียกว่า Bromwich integral นะคุณจะเห็นว่าเจ้าตัว inverse Laplace transform ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรเอ่ยเป็น complex valueintegral มันโทษทีมันเป็น integral ของ complex value function เพราะว่าไอ้พวกเลขพวกนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเลข complex หมดเลยเนาะแล้วทีนี้ในหัวข้อนี้ก็จะมาดูว่าเราสามารถหา inverse Laplace transform โดยใช้วิธีของ Cauchy residue theorem ได้อย่างไรอันนี้เราแน่นอนเราก็บอกว่าจริงๆ tool ที่มีสำหรับฟังก์ชันที่มันโนนทั่วไปก็คือพวก rational function เนี่ยเราก็ใช้เปิด table เอาดูเนาะอย่างเราทุกคนรู้ว่าแบบ s ลบ a ก็จะคู่กับตัวที e to the at ใช่ไหมเพราะการแปลง inverse Laplace transform มาก็คือเป็นการ look up table กับโนนของโนนอะไรเอ่ยโนนฟังก์ชันที่เรารู้แต่ว่าตรงนี้เราตั้งใจจะให้ดูแอปพลิเคชันของ Cauchy residue theorem เพื่อที่ว่าถ้าคุณจะต้องหา inverse Laplace transform ของฟังก์ชันที่ยังไงดีอาจจะไม่สามารถเปิดจาก table ได้ไม่ได้อยู่ในรูปของ rational function เราก็จะได้มี tool มีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ได้เนาะ settingซึ่งมันก็คือมันจะแอพพลายยังไงขอสเตทผลลัพธ์ก่อนละกันขอสเตทผลลัพธ์ก่อนนะก็คืออย่างนี้ assumption ก็คือ fs ของคุณเนี่ย analytic everywhere แล้วทีนี้ fs ของเราเนี่ยมันก็มีโพเป็น p 1 p 2ไปจนถึง pn นะเนี่ยโพมันก็ลอยกระจัดกระจายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะสมมุติโพมันอยู่ตรงตำแหน่งพวกนี้บน complex plane ทีนี้ไอตัว aไอ้จุดตัว A ที่อยู่ใน definition ของ inverse Laplace transform เนี่ยนะที่คอนเป็น convergent factor ตัวนี้มันจะอยู่ขวามือของอะไรเอ่ยของโพลทุกตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูโพลตัวที่มี real part ที่ทำไมมีค่ามากที่สุดแล้วก็ A ตรงนี้ก็จะเป็นเลือกให้อยู่ทางขวามือนั้นนะถ้าในการหา inverse Laplace transform โดยใช้ Cauchy residue theorem เขาก็บอกว่าถ้า fs ของคุณfs ของคุณเอาอีกแล้ว fs ของคุณเนี่ยมันถูกบาวด้วยคอนสแตนต์ค่าหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นฟังก์ชันของ r แล้วไอ้เจ้าตัวคอนสแตนต์อันเนี้ย
มันเข้าหาศูนย์นะเข้าหาศูนย์ทีนี้เข้าหาศูนย์เมื่อไหร่เมื่อ s เข้าหาอินฟินิตี้อินฟินิตี้บนเพลนไหนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะแล้วเราจะได้ว่าอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มได้การได้จากการหาซัมของ residue fs e to the st นะบนอะไรเอ่ยที่ evaluate ที่ค่าโพหลังนั้น มันจริงๆก็สเตตผลลัพธ์ result ก็ไม่สำคัญเท่าว่ามันมาได้อย่างไรก็คือ setting มันคืออย่างนี้มันก็คืออ่ะเรามันจะไอเดียเดียวกันเลยนะการ apply Cauchy residue theorem เนี่ยมันก็จะคือเป็นการ associate integral ที่อยากได้ให้มัน associate กับ contour close contour integral อะไรสักอย่างตอนเรา improper integral เราก็บอกว่าจริงๆอยากได้อันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เติม contour ของมันเข้าไปจะเป็นสีเขียวให้เป็น close contour คราวนี้สำหรับ inverse Laplace transform นะเจ้าตัว definition ของ integral ของมันเนี่ยมันคือเป็น integrate s ที่อยู่บนอะไรเอ่ยs ที่มี real part เท่ากับ a เนี่ยเนาะ real part เท่ากับ a ตรงนี้มันก็คืออยู่บนแกนแกนอะไรเป็นแกนอันตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเลข complex ที่มีค่า real part คงที่ถูกไหมแต่ว่าค่า complex นั้นมันก็เปลี่ยนไปบนแกนนี้นะเปลี่ยนตรงที่ imaginary part มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะเขาก็บอกว่าวิธีอย่างนี้จะใช้ residue theorem ยังไงก็ให้สร้าง contour สีเขียวเพิ่มต่อขึ้นมาให้มันสีแดงกับสีเขียวก็จะบวกกันเป็น close contour เนาะทีนี้จะเลือกยังไงนะก็อย่างแรกก็ a เนาะเลือก a ให้มัน อยู่ทั้งขวามือของโพทุกตัวนะ2เลือก r ให้ใหญ่มากๆเลือก r ให้ใหญ่มากๆอ่ะสมมุติให้ r เป็นค่า finite ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อย extend radius ของ r ทีหลังทีนี้จากการเลือก close contour อย่างนี้คอนเซ็ปต์มันก็จะเหมือนกันเลยintegral บน c ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะintegral ที่เราอยากได้ใช่ไหมเป็นจะเป็น integral บน c 1มันเป็นฟังก์ชันอะไรนะ f s e s t ถูกไหมทีนี้ c 1บวกกับ integral เนี้ยบน c 2ด้วย integrand ตัวเดียวกันนะมันก็คือ integral บน c ถูกไหมหลักการมันจะมีแค่นี้ดังนั้นพอบน integral บน c มันจะเป็น close contour แล้วคราวนี้ก็คือภายใต้ถ้า assumption ของ Cauchy residue theorem เป็นจริงก็คือเจ้าตัว integrand นี้ทำไมเอ่ย analytic ใช่ไหม analytic บน c และใน c ยกเว้นที่ singular point มันก็เท่ากับ j 2 pi sum ของ residue คราวนี้มัน residue ของฟังก์ชันอะไรล่ะมันก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่เราสนใจใช่ไหมแล้วก็ residue ที่ไหนก็ว่ากันไป residue ที่จุดที่มันอยู่ภายใน contour cนะคราวนี้มาดูรายละเอียดก็คือคอนทัวร์ C1 นะก็จะเป็นเส้นสีแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะคราคเตอร์ไรซ์เส้นสีแดงขึ้นมาเส้นสีแดงมันคือเป็นเส้นตรงแนวดิ่งนี่แสดงว่าค่า real part ก็เป็นค่าคงที่เท่ากับ A ใช่ไหมเวลาเรา parameterize ออกมาส่วนเจ้า real imaginary part ก็เป็น y แล้ว y ก็ vary ตั้งแต่ลบ r จนถึง r ส่วน C2 นะC2 ก็จะเป็นเซมิเซอร์เคิลแต่ว่ามันเป็นเซมิเซอร์เคิลที่ทางตะเคียงตะแคงทางด้านซ้ายเซอร์เคิลเนี้ยมันเซนเตอร์อยู่ที่ A ใช่ไหมดังนั้นเวลาเรามาพารามิตรไรซ์วงกลมในปกติเราบอกว่า C เท่ากับ R E J ซีต้าใช่ไหมอันนี้คือวงกลมเซนเตอร์0 radius R ใช่ไหมทีนี้ถ้าเซนเตอร์มันถูกขยับไปที่ Z0 มันก็แค่บวกแกน Z0 เข้าไปเหมือนเลื่อนแกนดังนั้นวงกลม C2เราพารามิตรไรซ์ยังไงก็คือเลื่อนแกนเลื่อนเซนเตอร์อยู่ที่ A บวกด้วย R E J ซีต้าคราวนี้มันเป็นวงกลมตะแคงทางซ้ายอย่างนี้มุมมันก็ต้องเริ่มที่มุมตรงนี้ถูกไหมมุมตรงนี้มันก็คือเริ่มที่พายส่วน2แล้วก็มาจบที่3พายส่วน2นี่ก็คือการพารามิตรไรซ์ C 1กับ C 2เนาะดังนั้นหากเมื่อเรา apply Cauchy residue theorem ใช่ไหมตรงไหนคือสิ่งที่เราอยากได้สีเขียวคือสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมแล้วเราก็มีสีอะไรอยู่สีม่วงใช่ไหมแล้วเราก็มีสีอะไรอีกสีฟ้าอ่ะโอเคสีฟ้าถ้าเราคำนวณจาก Cauchy residue theorem
ใช่ไหมเราก็ไปเอาสีม่วงไปลบออกเนาะก็จะได้เป็นสมการนี้ใช่ไหมแล้วอะไรเอ่ยตรงเนี้ยเราสามารถคำนวณใช่ไหมมันก็เลยเหลือแค่ว่าอ้าวแล้วเทอมนี้จะมีค่าเป็นอะไรถ้าวงกลมสีแดงเนี่ยรู้ใช่ไหมถ้าวงกลมสีแดงเนี่ยรู้เราก็จะทำให้เราสามารถรู้ค่าอินทิเกรลที่ต้องการนั่นคืออะไรเอ่ยนั่นก็คืออินเวอร์สลาพลาสทรานส์ฟอร์มใจความหลักมันก็เลยมีแค่ว่าไอ้สีฟ้าไอ้สีม่วงเนี่ยนะค่าเรเดียสของวงกลมเนี้ยกำลังใหญ่มากๆ r ข้าหาอินฟินิตี้สามารถโชว์เห็นได้ว่าไอ้เนี่ยเข้าหา0ถ้า f ของคุณ behave อย่างที่ assume เอาไว้นั่นก็คือนั่นก็คือไอ้เจ้าตัว f s ของคุณมันถูกบาวด้วย constant ที่ขึ้นกับ r แล้ว constant เนี้ยมันเข้าหา0เมื่อ r เข้าหาอินฟินิตี้ถ้าในกรณีนั้นเป็นจริงเข้าหา0เราก็เลยจะได้ว่า inverse laplace transform มันก็เลยเท่ากับเทอมนี้นั่นเองก็เลยสรุปเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่อยู่ในหน้านี้นะว่า inverse laplace transform ทีนี้ inverse laplace transform ก็เลยเท่ากับตัวนี้ทีนี้มันจะเห็นว่ามันมีอะไรเอ่ยfactor ไอ้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรนะ j 2 pi ด้วยเนาะเพราะว่า inverse laplace transform เนี่ยมันจะต้องหารด้วย j 2 pi ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหารด้วย j 2 pi ทิ้งในหน้านี้มันผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ inverse laplace transform ที่ต้องการก็เลยเป็น sum ของ residue ของฟังก์ชันใน fs e to the st นะอ่ะคราวนี้มาดู point ที่สำคัญดีกว่าก็คือมัน point ที่สำคัญทั้งหมดก็คือทำไมอินทิเกรลบน C2 ตัวเนี้ย C2 ตรงนี้เนาะไอ้เจ้าตัวสีเขียวตรงเนี้ยมันถึงเข้าหา0เมื่อ r มีค่าเรเดียสเยอะๆก่อนอื่นก็มาดูเซตติ้งนะว่าไอ้การเลือกคอนทัวร์ C1 C2 โทษทีการไอ้คอนทัวร์ C2 เนี่ยมันเป็นยังไงนะข้อแรก A ใช่ไหมตัว A ที่เราบอกว่าเป็นไอ้ convergence factor นะ A มันจะต้องอยู่ทางเหมือนกับว่า A มันต้องอยู่ทางขวามือของโพลทุกตัวใช่ไหมสไลด์หน้านี้แค่บอกให้เห็นเฉยๆว่าการมี A นั้นหาได้ A เนี่ยมันจะมีอยู่เสมอมีค่าอยู่เสมอสามารถหาได้เสมอ explicitly ก็คือ1ก็ถ้า A มันอยู่ขวามือของโพลทุกตัวใช่ไหมเนาะก็เลือกอะไรเอ่ยเลือก A ให้มันมากกว่า real part ของอะไรถ้าเราคำนวณ real part ของให้เราคำนวณ real part ใช่ไหมของไอ้โพลแต่ละตัวใช่ไหมแล้วก็คำนวณหาค่าที่สูงที่สุดนะโพลตัวไหนก็เลือก A ให้ทำไมเอ่ยให้มากกว่าคะถูกไหมข้อที่2ไอ้การสร้างวงกลม C2 เนี่ยเนาะการสร้างวงกลม C2 ที่บอกว่าจะต้องมีวงกลม C2 ที่มันคลุมโพทั้งหมดพวกนั้นนะก็แสดงให้เห็นจริงได้ว่าอย่างไรก็คือว่าไอ้วงกลม C2 มันจะเซนเตอร์ที่ A ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระยะทางของโพแต่ละตัวระยะทางของโพแต่ละตัวไปยังจุด A ก็ต้องเป็น PK-A ถูกไหมโมดูลัสแต่ทีนี้จาก triangle inequality คุณก็รู้ว่ามันบาวได้ด้วยนี่นะบาวได้ด้วยโมดูลัสของ PK บวกด้วย A ใช่ไหมทีนี้สมมุติว่า R0 นะ R0 ก็คืออะไร R0 ก็คือ maximum modulus ของไอ้เจ้าตัวโพทั้งหลายนะอย่างเช่นตัวนี้อะไรล่ะmaximum modulus ก็คือต้องวัดอะไรวัดขนาดของมันถูกไหมเนี่ยสมมติตรงนี้ยาว1ตรงนี้ยาว2ยาว3 maximum modulus ก็คือ3เนาะ R0 ก็เป็น3ดังนั้นถ้าอะไรเอ่ยถ้าระยะทางจากโพลทุกตัวไปยัง A มันถูกบาวด้วย R0 บวก A ใช่ไหมถ้าคุณจะต้องสร้างวงกลมสักวงหนึ่งซึ่ง radius R แล้วมันต้องคลุมโพลพวกนั้นมันก็แค่ให้เลือก R ทำไมให้มากกว่า R0 บวก A ถ้า R มันมากกว่า0นี่ไอตัวนี้ก็จะต้องน้อยกว่า R แน่ๆถูกไหมแค่นี้เองอันนี้ก็คือเป็นการแสดงว่าเอ้ย A กับ R ตัวนั้นน่ะมันมีอยู่จริงๆนะต่อมาคราวนี้มาถึงการแสดงผลที่สำคัญดีกว่าก็คือว่าตัวเนี้ยทำไมเข้าหา0ภายใต้ assumption ที่กำหนดไว้เราก็มาดูอย่างนี้
เนาะ point นี้คือ integral ของ est fs นะ ds บน c 2เข้าหา0นะเข้า0เมื่อไรเอ่ยเมื่อ r เข้าหา infinityทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการโชว์ด้วยอะไรเอ่ยโชว์ได้จากคอนเซปต์นิยามของ line integral บวกกับการใช้ Jordan inequality ดังต่อไปนี้นะก่อนอื่นก็เริ่มจากว่าสิ่งที่จะโชว์เนี่ยจะโชว์ตอนไหนเอ่ยตอนที่ s เนี่ยมันเดินทางอยู่บน c 2นะนะ s มันต๊อก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 อยู่บน c 2ดังนั้นเราก็ต้องหาสมการที่จะ parameterize s บน c 2ขึ้นมานั่นก็คือก็ในเมื่อ c 2เนี่ยมันเป็นสมการครึ่งวงกลมซ้ายที่ parameterize ด้วยแบบนี้ใช่ไหมดังนั้น s ก็ต้องมีสมการแบบนี้นั่นแหละนะแล้วก็อย่าลืมการหาอะไรเอ่ยการหา line integral ก็ใช้คอนเซปต์ของอะไรเอ่ยก็นิยามของ line integral ใช่ไหม integral ของ f dc เท่ากับ f zt z prime t dt ไอ้ t ตัวนี้คืออะไรt ตัวนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่อยู่ใน parametric representation ของ z ซึ่งในที่นี้ s ใช่ไหม s ตัวแปร s ของเราไอตอนที่ s มันเดินต๊อก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 อยู่บน c 2เนี่ยถามว่ามันมีไอตัว t ที่ว่านั้นนะคือมันเป็น argument ตัวไหนที่ทำให้ค่า s เปลี่ยนไปเนี่ยระหว่างที่ s เดินอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็คือแค่มุมนั่นแหละถูกไหมแค่มุมที่เปลี่ยนดังนั้น s ตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันของ s นะเราก็ต้องหาอะไรเอ่ย ds ออกมาให้อยู่ในรูปของ d theta ก็ปรากฏว่า dz ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ jr theta e to the j theta d theta นะดังนั้นก็อะไรการมันก็แค่ applydefinition ของ line integral ใช่ไหมตรงนี้ก็จะต้องเป็น e ก็อันนี้ก็ใส่อะไรเอ่ยใส่สมการ representation ของ s นั่นก็คือ a บวก r e j theta ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น f s ของ theta d theta โทษที d s ก็ต้องไปก็เขียน d s อยู่ในรูปของ d theta เนาะอ่ะคราวนี้ตรงนี้นะ เดี๋ยวนะตรงนี้มี t ด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคคราวนี้ลองมาแกะข้างในดูซิแกะข้างในของเทอมนี้เฉพาะเทอมนี้นะ e ใช่ไหม a r theta มันคืออะไร a cosine theta บวก i r sin theta ทั้งหมดคูณ t ใช่ไหมแล้วก็ f sซึ่งขึ้นอยู่กับซีต้าอยู่ทิ้งไว้ก่อนเป็นตัวนี้เนาะหลังจากนั้นใช้อะไรเอ่ยใช้ว่าการที่จะโชว์อินทิเกรล1เนี่ยเข้าหา0มันก็เพียงพอที่จะโชว์ว่าว่ามอดูลัสของมันทำไมเอ่ยเข้าหา0เพราะอินทิเกรลเนี่ยมันเป็นเลขคอมเพล็กซ์ถูกไหมตัวเลขคอมเพล็กซ์จะเข้าหาจะเป็น0ได้ก็ต่อเมื่อมอดูลัสก็เป็น0ดังนั้น เราก็จะ take absolute take อะไรนะ take modulus แต่ว่าเราจะใช้อะไรเอ่ยเราจะใช้ upper bound เนาะเราจะใช้ upper bound โดยแอบเขียนตรงนี้เนาะเราจะใช้อะไรเอ่ยเรารู้ว่ามอดูลัสของอินทิเกรลก็จะถูกบาวด้วยอะไรเอ่ยอินทิเกรลของอะไรเอ่ยเนาะจำได้ไหมก็จะถูกบาวด้วยอินทิเกรลของมอดูลัสเนาะดังนั้นการใส่ตรงนี้ใช่ไหมบรรทัดแรกก็คือใส่ absolute value ก่อนใส่ absolute value ทีนี้จากตรงนี้นะจากตรงนี้ e to the at ก็คือเทอมนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็กระจายต่อเป็น e to the r cosine theta t คูณอยู่กับ e i r sin theta t คูณอยู่กับ f s theta t แล้วก็ j r i theta d เสร็จนะก็จะเห็นว่ามีเทอมพวกนี้ก็แทนค่าเข้าไปตรงตัว
ต่อมาหลังจากนี้นี่แหละก็จะ apply inequality ก็จะเท่ากับ integral ของ modulus โอเคไหมจะถูกบาร์ด้วย integral ของ modulus อ่ะคราวนี้เรามาดูซิเจ้าตัว modulus นะอินทีของ integrand มันจะถูกบาร์ยังไงต่อก่อนอื่นเราก็รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยmodulus ของเจ้าตัวนี้จะถูกบาวด้วย mr อันนี้คือเป็นสิ่งที่สมมุติอันนี้ by assumption นะโอเคต่อมา modulus ของเทอมนี้ modulus ของไอ้นี่เราก็ต้องบอกว่าก็ต้องเท่ากับ r ถูกไหม modulus ของ i ก็เป็น1 modulus ของ e i theta ก็เป็น1ต่อมา modulus ของเจ้าตัวนี้เป็นค่าเลขจำนวนจริงถูกไหม modulus e to the rt ก็คือตัวมันเอง modulus ของ e to the rt cosine theta อันนี้ก็เป็นค่าจริงเหมือนกันถูกป่ะก็ต้องเท่ากับตัวมันเองแล้วเทอมนี้ล่ะสีเหลืองมันอยู่ในรูปของ e i แล้วก็เลขอะไรไม่รู้ซึ่งเป็นค่าจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้น modulus ของนี้ก็ต้องเท่ากับ1ถูกไหมเอ่ยเลข1ไม่โผล่ดังนั้นก็แทนค่าเข้าไปเนาะe to the at ก็มาโผล่อยู่ข้างนอกเพราะไม่ขึ้นกับซีต้าไอ้เจ้าตัวนี้ก็อยู่ข้างในเพราะยังเป็นฟังก์ชันของซีต้าอยู่ต้องติดในนั้นส่วนของ modulus ของ f นี่นะที่เราบอกว่าถูกบาวน้อยกว่า mr มันไม่ขึ้นกับซีต้าต่อไปแล้วก็เอาออกมาไว้ข้างนอก modulus ของไอ้เจ้านี่ก็คือ r ก็คืออยู่ตรงนี้นะคราวนี้นี่แหละนะการที่จะโชว์เหมือนเดิมนะการที่จะโชว์ว่าอินทิเกรลเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะการที่จะโชว์ว่าอินทิเกรลคอมเพล็กซ์เนาะมันเข้าหาศูนย์เราก็บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนไปโชว์ว่าโมดูลัสนะโมดูลัสมันถูกบาวด้วยอะไรแทนถูกบาวด้วยอะไรแทนเพราะว่าถ้าโมดูลัสถูกบาวด้วยค่าคงที่ซึ่งกำลังคอนเวอร์จเข้าหาศูนย์ใช่ไหมก็แปลว่าไอ้โมดูลัสก็ต้องเท่ากับศูนย์ซะเองเพราะว่าโมดูลัสมันจะน้อยกว่าศูนย์เฉยไม่ได้มันก็เลยต้องเท่ากับ0อยู่มีอยู่กรณีเดียวทีนี้หน้าตาของอินทิเกรลอันเนี้ยนะเราได้สิ่งที่เราได้ตรงนี้คือเราได้ upper bound ของโมดูลัสของอินทิเกรลที่เราต้องการใช่มั้ยปรากฏว่ามันหน้าตามันเหมือนอะไรเอ่ยแอบเขียน Jordan inequality อีกรอบนั่นคือ0ถึงไพ e - r sin theta d theta จะน้อยกว่าใช่มั้ยน้อยกว่าไพส่วน r อันนี้คือ Jordan inequality แต่ทีนี้ไอ้เจ้าตัวอินทิเกรลนี้มันก็ดูคล้ายๆกันนั่นแหละนะสังเกตว่าถ้าเรา make change of variable นะ make change of variable ให้ phi เท่ากับ theta minus pi half ใช่ไหมมัน cosine theta ก็จะเท่ากับ cosine phi บวก pi ส่วน2ซึ่งมันก็โคไซน์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นไซน์ถูกไหมแล้วก็มุมก็ต้องติดลบเพราะว่าอะไรเอ่ยพายส่วน2บวกฟีนี่มันอยู่คอนแดนนี้ค่าโคไซน์ก็ต้องเป็นลบใช่ไหมดังนั้นก็เห็นได้ชัดเนาะว่าอะไรเอ่ยพอเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บเทอมนี้ก็จะเป็นลบ RT ไซน์ซีต้าใช่ไหมแล้วซีต้าเท่ากับฟีบวกพายส่วน2ถูกไหม ไอ้โทษทีจะแทนกลับทำไมก็ไม่รู้ฟีมันเท่ากับซีต้าพายส่วน2เพราะฉะนั้นตอนที่ซีต้าเป็นพายส่วน2ฟีก็เป็น0ตอนซีต้าเป็น3พายส่วน2ฟีก็เป็นพายเนาะดังนั้นพอมาถึงบรรทัดต่อมาเราก็สามารถ apply Jordan inequality ได้ซึ่งตัวนี้ก็เลยจะน้อยกว่าพายส่วน RTพอเมื่อมันมาคูณกับ mr e to the at คูณ pi ส่วน rt r ตัวนี้ก็ตัดกันก็เลยเหลือแต่อะไรเอ่ย m โทษที pi คูณกับ mr e to the at หารด้วยคราวนี้สิ่งอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับว่ากำลังพิสูจน์อะไรอันนี้คือสำหรับ r คงที่ค่าหนึ่งอันนี้ inequality นี้เป็นจริงใช่ไหมแต่เรากำลังจะ observe ตอนที่r เข้าหาอินฟินิตี้นั่นก็คือไอ้วงกลมเนี้ยมันทำไมวงกลมนี้กำลังแบบใหญ่มากเลยคุมแบบ left half plane ของ complex ดังนั้นเมื่อเราเทคลิมิตของสีเขียวเมื่อ r เข้าหาอินฟินิตี้ลิมิตนี้ก็
จะเท่ากับ0ถ้าอะไรเอ่ยถ้า MR มันเข้าหา0ซึ่ง by assumption อันนี้คือ by assumption เนาะ MR คืออะไรนะลืมไปหรือยัง MR ก็คือเป็น upper bound ของไอ้ function f ที่คุณกำลังจะหา inverse Laplace transform นั่นแหละเนาะตัวอย่างเช่นอะไรล่ะก็หลายรอบแล้วอ่ะสมมุตินี่คือ1ส่วน s บวก1ใช่ไหมเราก็บอกว่าอ้าว fs นี่ก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน r ลบ1ใช่ไหมไปลองคิดดูเนาะก็ไอ้ mr ตัวนี้นี่แหละก็คือ1ส่วน r ลบ1ใช่ไหมซึ่งมันก็จะเข้าหา0เมื่อ r เข้าหา infinity อ่ะคราวนี้นั่นแหละก็เลยจบแล้วก็คือโชว์ว่าอะไรก็คือทั้งหมดนี้ก็คือโชว์ว่าหลังจากเราเทคลิมิตนี่เมื่อ r เข้าหา infinity ใช่ไหมเจ้าลิมิตนี้มันเท่ากับ0ใช่ไหมซึ่งมันก็แปลว่าไอ้ลิมิต r เข้าหา infinity ของโมดูลัสต้องเท่ากับ0ไม่ได้น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าไม่ได้ถ้าลิมิตของโมดูลัสเท่ากับ0มันก็แปลว่าลิมิตของไอ้อินทิกรัลเนี่ยนะก็ต้องเท่ากับ0ด้วยเนาะโมดูลัสของคอมเพล็กซ์เป็น0คอมเพล็กซ์เลขนั้นก็เป็น0ด้วยดังนั้นถ้าอินทิกรัลบน c 2เป็น0เนาะมันก็กลับมาสู่พิสูจน์ตรงนี้นะถ้าอินทิกรัลบน c 2เป็น0ไอสิ่งที่คุณต้องการนั่นคืออินทิกรัลบน c 1ก็คือตามนิยามของลาปลาสทรานส์อินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มก็เลยเท่ากับเทอมในสีเขียวนะโดยที่อย่าลืมเนาะว่าไอแฟกเตอร์ j 2พายมันจะถูกหารออกไปเพราะว่านี่คืออินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างในลองหาอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มของฟังก์ชันนี้ดูซิ s หารด้วย s กำลัง2บวก c กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2อ่ะเราก็เริ่มจากอะไรเอ่ยโอเค เราก็เริ่มจากว่าสร้างครึ่งวงกลมนะเจ้าตัวอินเวอร์สลาปลาสทรานส์ฟอร์มเนี่ยนิยามมันก็เท่ากับ a ลบ1ส่วน j 2พายใช่ไหม a ลบ j อินฟินิตี้จนถึง a บวก j อินฟินิตี้ estfs ใช่ไหม ds โดยที่ a คือใครนะ a ก็คือต้องเป็นเลขค่าจริงเนาะที่อยู่ขวามือของโพทุกตัวเพราะฉะนั้น a ในที่นี้เป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรก็ได้ที่มากกว่า0ขยับไปนิดนึงนะต่อมาเนาะต่อมาไอ้ radius r เนาะก็ขอให้เลือกให้มันทำไมให้มันใหญ่คลุมไอ้โพทั้งสองตัวคราวนี้จุดที่มันเป็นคีย์สำคัญที่จะทำให้การเรา apply Cauchy residue theorem ได้ก็คือ modulus ของ f เงื่อนไขเพียงพอหนึ่งก็คือ modulus ของ f ต้องน้อยกว่า mr และ mr นี้ก็ต้องเข้าหา0ใช่ไหมจากพิสูจน์เมื่อกี้นี้ดังนั้นเราก็มาดูอ่ะการอื่นไอ้ s ที่ว่ามันเดินทางบนไหนS ที่ว่ามันเดินทางอยู่บน C2 ใช่ไหมอยู่บน C2 ดังนั้นก็มาดูโมดูลัสของ S ใช่ไหมโมดูลัสของ S ก็จะต้องเท่ากับโมดูลัสของ A ซึ่ง by triangle inequality มันก็จะน้อยกว่าเท่ากับ A บวก R เนาะถ้าโมดูลัสของ A มันน้อยกว่า A บวก R ใช่ไหมแล้วในขณะเดียวกันจากอะไรนะจากเจ้าตัวสัญลักษณ์มันเขาเรียกอะไรมันก็จะมี inequality อีกตัวหนึ่งใช่ไหมทุกคนจำได้เนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยกันเองนี่แหละมันก็ต้องมากกว่าอะไรเอ่ย a ลบด้วย r เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ modulus ของ s มากกว่า a ลบ r ซึ่งคุณก็รู้ว่าเดี๋ยวคุณจะให้ r ใหญ่ๆมากๆใช่ไหมก็ถอด absolute value มาซะเลยแล้วกันว่าเป็น big r minus aนะดังนั้น apply เจ้า inequality อีกทีนึงเราอยากจะโชว์ว่า fs น้อง modulus น้อยกว่าอะไรใช่ไหมแต่ทีนี้ไอตัวส่วนนี้มันอยู่อะไรเอ่ยมันอยู่ข้างล่างเราก็ต้องพยายามเขียนว่าไอเนี่ยมากกว่าอะไรใช่ไหมมากกว่าดังนั้นจากการ apply inequality ตัวนี้ก็จะต้องมากกว่าผลต่างของ modulus ทั้งสองตัวนะซึ่ง modulus ของ s ใช่ไหม modulus ของ sมันก็ต้องมากกว่า r minus a กำลัง2ลบด้วย c กำลัง2เนาะซึ่งต้องเป็นเลขที่มากกว่า0ดังนั้น
ดังนั้นก็ตามนี้เลยจ้ะ fs เนาะที่เท่ากับอันตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าอะไรเอ่ยแต่ว่ามอดูลัสของ s น้อยกว่า a บวก r นี่ก็มาแทนในนี้ถูกปะส่วนเจ้าตัวข้างล่างมันมากกว่าตัวนี้ใช่ไหมเพราะ1ส่วนเจ้าตัวสีเขียว1ส่วนสีเขียวก็จะต้องน้อยกว่า1ส่วนไอ้เจ้าตัวสีเขียวนี้หวังว่าคงไม่ต้องเขียนนะต้องเขียนถึงขนาดนี้ไหมก็หมายถึงว่าถ้าตัวนี้เป็นจริงก็คือ1ส่วน s กำลัง2บวกนี่กำลัง2ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วนอะไร r minus a กำลัง2ลบ4กำลัง2เนาะก็ตัวนี้นั่นแหละที่เป็นสีเขียวใช่ไหมตัวนี้นั่นแหละก็คือเป็น upper bound ของ modulus ของ big f ซึ่งขึ้นอยู่กับ r แล้วคุณจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัว mr ตัวเนี้ยมันทำไมเอ่ยมันก็เหมือน rational function ใน r โดยที่ degree ตัวบนเป็น1 degree ข้างล่างเป็น degree ข้างล่างเป็น4ดังนั้นจะเห็นว่าอะไรเอ่ย mr ตัวนี้เข้าหา0แน่นอนถ้า r เข้าหา infinityดังนั้นอะไรเอ่ยก็หมายถึงว่าถ้าให้อธิบายโดยครบกระบวนการแบบอย่างนี้ก็คือ inverse Laplace transform ที่คุณต้องการใช่ไหมเอ่ยก็จะเท่ากับ ก็จะเท่ากับ1ส่วน j 2พายอะไรเอ่ย j 2พายซัมของ residueestfs ใช่ไหมถูกไหมเอ่ยลบออกจากอินทิกรัลบน c 2แต่ว่าเนื่องจาก